ในวันที่29กันยายนของทุกปีสมาพันธ์หัวใจโลกหรือ World Heart Federation ได้กำหนดให้เป็นวันรณรงค์หัวใจโลกในปี2558นี้ใช้ประเด็นรณรงค์หัวใจโลกคือดูแลสุขภาพหัวใจในทุกที่และทุกเวลาเน้นในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในขณะนี้โรคหัวใจกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกและในประเทศไทยที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร็วที่สุดโรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ2รองจากโรคมะเร็งจากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี2557พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ 58,681 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ7คนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับสาเหตุมีได้หลายอย่างนะครับอันที่1เลยเนี่ยก็เป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับเป็นตั้งแต่กำเนิดก็เราจะเจอในเด็กแรกเกิดหรือว่าเป็นเด็กอายุน้อยๆที่รับการวินิจฉัยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันที่2ก็คือความเสื่อมของร่างกายนะฮะร่วมกับภาวะโรคอื่นๆที่ทำให้ทั้งหลอดเลือดหัวใจหรือลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพลงนะครับโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมก็ได้แก่โรคพวกเบาหวานความดันโรคไขมันเหล่านี้นะฮะที่ทำให้หัวใจเนี่ยมีความผิดปกติได้นะครับอันที่3ก็อาจจะเป็นจากการติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นไปได้ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไข้รูมาติกแล้วก็ทำให้เกิดมีการทำลายของลิ้นหัวใจในภายหลังนะครับหรืออาจจะเป็นการติดเชื้อที่ตัวลิ้นหัวใจโดยตรงก็เป็นได้ในเรื่องการป้องกันการเป็นโรคหัวใจเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือในกลุ่มโรคที่เป็นความเสื่อมนะครับเพราะว่าจริงๆความเสื่อมเนี่ยถ้าเรารู้เราป้องกันได้ก่อนเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดได้นะครับสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะมีส่งผลให้เกิดความเสื่อมของทั้งหลอดเลือดแล้วก็ตัวลิ้นหัวใจได้อันที่หนึ่งก็คือต้องงดพวกการสูบบุหรี่นะครับลดเลิกการสูบบุหรี่อันนี้จะเป็นช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็การควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นลดไขมันในเลือดนะครับรักษาโรคไขมันในเลือดให้ดีคุมความดันให้ดีคุมเบาหวานให้ได้นะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้ครับการรักษาโรคหัวใจเนี่ยก็ทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือคนไข้ดูแลตัวเองนะครับอย่างที่ว่าลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเรามีเบาหวานมีความดันแล้วก็คุมเบาหวานความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไขมันสูงก็ต้องควบคุมอาหารนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ยาลดไขมันร่วมด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะเพื่อให้หัวใจแข็งแรงนะครับเริ่มต้นจากคนไข้ดูแลตัวเองลำดับถัดมาเนี่ยจะต้องให้คุณหมอช่วยนะครับในการให้ยาเพื่อควบคุมโรคต่างๆอย่างเช่นเป็นเบาหวานอยู่ก็ต้องใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อจะควบคุมเบาหวานหรือลดไขมันให้เข้าเป้านะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อดูแลตัวเองก็แล้วกินยาก็แล้วเนี่ยตัวโรคยังดำเนินการดำเนินไปเรื่อยๆทำให้พยาธิภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะรักษาด้วยคุณหมอที่ทำผ่าตัดหรือทำหัตถการต่างๆนะครับการผ่าตัดหัวใจนะครับในประเทศไทยเนี่ยทำได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนนะครับข้อมูลล่าสุดของปี2557เนี่ยก็การผ่าตัดหัวใจในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 14,000 กว่ารายนะครับเป็นผ่าหัวใจเด็กประมาณ 4,000 กว่ารายนะผ่าหลอดเลือดโคโรนารีหรือทำผ่าตัดไบพาสเนี่ยก็ประมาณ 4,000 กว่าเกือบ 5,000 รายสัญญาณของอาการโรคหัวใจได้แก่ 1. เหนื่อยแน่นและเจ็บหน้าอกซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากที่สุด2. นั่งพักแล้วอาการที่กล่าวมายังไม่ดีขึ้นและเป็นมากขึ้น 3. กรณีในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วใช้ยาอมใต้ลิ้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นและ 4. มีอาการอื่นๆร่วมด้วยอาทิคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นหายใจไม่อิ่มหากมีอาการที่กล่าวมาขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขหมายเลข1422